สะบักนิ้วล็อกนิ้วล็อกดูสิทำสิครับมันเจ็บปวดไหมนิ้วข้อปวดเจ็บปวดด้วยใช่ไหมครับโอเคสังเกตนะมันกำได้ขนาดจะรู้สึกแก่นะครับไม่รู้สึกขนาดนี้เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจับผมจะเบานะครับตรงนี้เดินไม่ได้เลยปวดมากไม่ใช่ไม่ใช่เดินไม่ได้เดินมาได้แต่มันปวดมากต้องบอกว่าเดินได้แต่มันปวดเดินได้นะต่อไปจากนี้ไปต้องเดินดูจะปวดไหมเห็นลุงหงดีใจมากเลยก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บหนูไม่กินเลยหนูดีใจสุดๆแล้วลุงหงเอาสังเกตสังเกตในกระดานส่วนตัวซะทีนี้กระดูกสันหลังคดก็ปวดหลังนั่นแหละครับแต่หนูปวดตรงเนี้ยมากเลยหงอกเนี่ยตรงเนี้ยโอเคคืออะไรปวดหมดสังเกตนะครับดูปวดมันจะหายไปไหมนี่เป็นคำถามอยู่เพราะว่ายังอยู่ในอาการช่วยกันอยู่อย่าลืมหายใจเปิดตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมไหวไหวไหมครับไหวไหวไหมไม่แล้วแค่นี้พอหายใจตัวหลักคือหายใจน่าค่อยไปมานิ้วมือแล้วสิแม่มาครับนี่สบายหลังทีนี้ครับเปิดปัญหาก็อย่าระแวงค่อยๆทำดังหัวมืออย่างเดียวนั่นไม่ดังเลยแล้วดึงนะต่อไปคอยดึงเล่นๆนะที่บ้านนะอะไรบอกปลดล็อกให้เดี๋ยวล็อกดังบางนิดน้อยนี่เนี่ยยังไงสบายดูซิเบาไหมครับมือปวดปวดสองขายังปวดยังปวดอยู่เนาะโอเคครับต่อไปจะหายปวดแล้วนะต้องให้ตรงอ่อนตัวตามผมดูข้อมือจะหายปวดเอฟเอฟปั๊บปั๊บนั่นน่ะสะบัดเลยครับข้อมือสะบัดเลยนี่ถามว่าหายปวดยังครับบอกไม่ถูกหนูอยากหายดีมันหายจริงไหมล่ะความรู้สึกแท้จริงมันต้องเช็คไม่ใช่อยากโดยปราศจากความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายเช็คดูว่ามันเป็นนิ้วมือเราเราย่อมเช็คได้ด้วยตัวของเราเองเป็นที่ประจักษ์ไหมประจักษ์ชัดในส่วนตัวไหมนิ้วมันยังตึงๆน่ายังตึงอยู่แต่หย่อนไปพอประมาณเนาะจ้ะแต่ที่สุดยังตึงอยู่เนาะนี่ครั้งที่แรกครั้งเดียวมันได้ขนาดนี้ถ้าเป็นการใช้ชีวิตประจำวันจะพอใช้ได้ไหมเจ็บเดิมมันอึดอัดติดขัดมากถ้ามันขนาดนี้พอที่จะ
ประกอบอาชีพได้บ้างไหมต้องคิดในกรอบนั้นด้วยจะดีขึ้นไหมก็เป็นคำถามธรรมดาธรรมดาคำถามนี่เป็นการคำถามเพื่อพิจารณาเชื่อมโยงต่อยอดกันร้อนร้อนรุกมากร้อนร้อนรุกแบบแค่นี้ก็รู้ทันทีว่าเวลาผ่านไปก็จะดีแน่นอน ต่อหน้ากันได้แค่นี้เวลาผ่านไปก็จะดีแน่นอนโอเคนะข้อมือตรงนี้ปวดค่อยเบาไม่ค่อยปวดเดี๋ยวถามไปเลยนะครับว่าข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าสะโพกนะครับถามว่าหายยังครับสะโพกตอบเรื่องสะโพกครับผมถามเรื่องสะโพกนะฮะอย่าเกรงอย่าระแวงครับผมจะรู้ว่าพลังผมเป็นยังไงเป็นผู้รับที่ดีหมดไหมสะโพกก่อนยืนเดินก็ได้ครับวัดกันโดยการยืนเดินของจริงเลยตรงไหนนี่ค่ะเอ๊บนั่นแหละตอนแรกตึงนี่ค่ะดีขึ้นค่ะไปนั่งเลยครับนั่งไปนั่งครับดีขึ้นไปเช็คความรู้สึกนะครับว่าก่อนกับหลังเท่านั้นเองนะใช่ไหมตอนที่มาหาลุงออกรู้สึกขาลุงตึงเดินโอ้เดินเก็บไปหมดคลายคลายแต่ว่าจะแถมให้เรื่องของหน้าท้องให้นะครับจะได้เบาไปชั่วตัวนะครับนี่ไหวไหมครับตอบไหวดีมากครับผมต้องตอบกันเสมอพวกนี้นี่ได้ไหมสังเกตอย่าเกรงอย่าวิตกเราใช้ความรู้สึกตลอดไม่ใช่ไหมใช่มาหน้าสามตีกันเนี่ย ชัดเจนไหมครับ ไฟฟ้าช็อตนะผลไฟฟ้าช็อตถูกต้องครับเพราะมันเป็นไฟฟ้าสถิตเพราะเป็นไฟฟ้าสถิตแค่นี้มีผลเยอะมากมากเลยนะอยากแข็งแรงอยากแข็งแรงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วความแข็งแรงอย่างเดียวเท่านั้นมนุษย์โอเคนะเราไม่ได้เป็นอะไรเราอ่อนแอเราเจ็บปวดหายเจ็บปวดมันก็หายอ่อนแอมันก็ต้องแข็งแรงเห็นไหมครับใช่คิดง่ายๆทำงานเดี๋ยวหนูเดินโอ้โหทรมานมากขาข้างเนี้ยประเมินเลยประเมินว่าดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นเนอะรู้สึกว่ามันดีแบบตอนแรกหนูมามันนั่นเอาดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เอา50เลยค่ะ50นะ50เอา45ก็แล้วกันไปวันต่ำๆนะยังเหลืออีกก็มาอีกเนาะเอาอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าค่ะหนูอยากแล้วเนี่ยตรงเนี้ยให้หายให้ลุงหอกกำจัดทิ้งไปเลยก็ตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วเนาะไม่ลุงหอกที่หนูเจอเฟซบุ๊กลุงหอกได้ไงรู้ไหมคนเขาแนะนำให้หนูไประยองหรือระยองเนี่ยไปแบบว่าอะไรอาจารย์เทวดารักษา7บาทนี่หนูบอกทำไมแถวเราไม่มีของดีบ้างนะโอ้มันไกลไปไม่ไหวแล้วหนูก็นึกนะหนูก็เล่นไปใช่ไหมไลน์ลุงขึ้นมาเลยเด้งขึ้นมาเลยอ่ะหนูก็เลยกดดูอ้าวของแถวเราก็มีของดีเหมือนกันนี่หนูก็เลยบอกลูกสาวสมัครให้แม่หน่อยเรื่องก็เลยสมัครให้นั่นแหละหนูให้ลูกสาวใช่หนูให้ลูกสาวสมัครให้เลยแล้วบอกว่านัดมาวันพุธแล้วเดี๋ยวแม่จะลางานพอหนูมาหนูมาเดินเขากินก๋วยจั๊บกันหนูไม่กินแล้วหนูมาเดินดูโอ้นี่เองลุงหอกหนูรีบเดินมาแล้วพอเดินมาปุ๊บใจหนูว่าอ้าวต้องใช้บัตรประชาชนนะหนูก็เลยถามว่าต้องใช้อะไรมั่งเขาบอกบัตรประชาชนหนูก็เดินไปอีกแวะบัตรประชาชนมาโดนตอนแรกเดินไม่ไหวข้ามถนนหนูกลัวรถจะชนเพราะรถจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านไก่ก๋วยจั๊บใหม่ตอนนี้นะเมื่อกี้พูดถึงเดินข้ามถนนนะตอนนี้วิ่งข้ามนะไม่คิดว่าจะวิ่งได้ไหมตอนนี้หนูว่าได้มันบอกคุณเลือกความรู้สึกมันบอกทันทีรู้สึกเบาคนละเรื่องเลยเนาะคนละเรื่องเลย
อนแรกหนูเห็นเอ๊ะใช่หมอกเปล่านะแล้วใช่แน่เลยพวกหนูเห็นในนั้นหนูก็เลยบอกเอาเป็นว่าถ้าไปเจอผมที่ตลาดสดตลาดแห่งที่ใดก็ตามทีนะจ้ะเอาตอนเผลอตัวเนี่ยกระโดดทีบเลยโอ้ไม่หนูจะเข้าไปยกมือไหว้แล้วบอกลุงหงอกหนูหายแล้วโอ้เห็นไหมเหมือนแบบจิตหนูอะเหมือนแบบหรือลุงเขาเรียกบุญฮะบุญมันเกิดความเข้าใจง่ายบุญคือความเข้าใจเด้งขึ้นมาให้เลยนั่นแหละคือบุญของเราเนาะไปบอกบุญวันนั้นต่อไปบอกพ่อแม่ได้รับอันนี้สองไม่เต็มที่แล้วนู้นสมควรจะมาเรียนรู้นะเพราะว่าต่อไปนี้พลังงานบริสุทธิ์มันจะรักษามนุษย์ต่อไปให้คนรู้ลูกมาเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้นะหนูไปบอกคนที่เขาเป็นอัมพาตของป้าให้มาตัวหนูเป็นอย่างนี้หนูก็แล้วหนูเห็นคนอื่นเป็นสงสารบอกมารักษาหมอกนะเขาบอกหนูที่ไหนอะไรที่ไหนถามหนูบอกว่าถ้าไงเดี๋ยวหนูไปก่อนเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็โทรถามโทรอะไรเนี่ยแหละโอเคจบครับก่อนเนาะข้างนอกมีคอยหลายคนโอเคแสดงความยินดีด้วยลูก